นี่เป็นภาพของชาวบ้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าตำบลขอไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามกำลังช่วยกันทำผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าขาวม้าเพื่อเตรียมส่งขายให้กับลูกค้าตามที่ได้สั่งจองไว้โดยนางเยาวลักษณ์คำกองรองประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าตำบลขอไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้กล่าวว่าเริ่มต้นที่ได้ทำผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าขาวม้าเนื่องจากเห็นว่าในพื้นที่ตำบลขอไร่อำเภอโกสุมพิสัยได้ทำการผลิตผ้าขาวม้าโดยภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจึงได้มีแนวความคิดที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประกอบกับชาวบ้านหลายคนก็มีทักษะพื้นฐานด้านการตัดเย็บอยู่แล้วจึงได้รวมกลุ่มกันประมาณ30คนทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้าหนึ่งในนั้นก็คือการทำกระเป๋าจากผ้าขาวม้าโดยมีอบต.ขอไร่ได้เข้ามาสนับสนุนนำวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาให้กับชาวบ้านนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามยังได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าขาวม้าให้กับชาวบ้านโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและสวยงามมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งออกแบบโลโก้สินค้าเพื่อสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าของกลุ่มรวมทั้งถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับชาวบ้านอีกด้วยนางเยาวลักษณ์คำกองรองประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าตำบลเขาไร่ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการทำกระเป๋าจากผ้าขาวม้าว่าการทำกระเป๋าผ้าขาวม้านั้นทำไม่ยากเริ่มต้นด้วยการนำผ้าขาวม้าและผ้าได้ดิบสีขาวที่จะใช้ในการตัดเย็บมาทำการวัดขนาดและตัดตามรูปแบบที่กำหนดไว้จากนั้นนำไปเย็บประกอบเข้ากันเป็นรูปทรงของกระเป๋าโดยการเย็บจากตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ซึ่งกระเป๋าที่ตัดเย็บก็จะมีการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปบางแบบมีความซับซ้อนเพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นก็จะมีขั้นตอนในการทำที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นการทำโบใส่เพิ่มเข้าไปในกระเป๋าก็จะต้องทำการตัดผ้าชิ้นทำเป็นโบเพิ่มและก็นำมาผูกเย็บทำเป็นโบไว้ด้านหน้าของกระเป๋าก็จะทำให้กระเป๋านั้นมีความสวยงามสะดุดตาเพิ่มมากขึ้นซึ่งกระเป๋าผ้าขาวม้าที่ผลิตทั้งหมดนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบล้วนเป็นงานแฮนด์เมดฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยจะขายในราคาใบละ35บาทขึ้นไปโดยวางจำหน่ายที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอบต.ขอไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามและขายผ่านทางออนไลน์ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนมียอดสั่งสินค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับครับแค่ตำบลเท่าหนึ่งกับผลิตสาเข้ามาอยู่แล้วแมนค่ะก็เลยเฮ็ดแต่ในสิเพิ่มมูลค่าแมนค่ะก็เลยเอาล้อเฮ็ดเป็นกระเป๋ามือกระดูกวันนี้แมนค่ะเป็นอบต.เพิ่นแนะนำมาแมนค่ะประมาณนั้นค่ะเป็นยังไงครับว่าสู้ฟังนะครับการเฮ็ดจากผักเข้ามาผืนง่ายๆมาเฮ็ดเป็นกระเป๋านี่ยากบ่ครับขั้นตอนแบบยังไงครับว่าสู้ฟังนะครับมันก็บ่ยากเนาะค่ะขั้นตอนเริ่มต้นเนาะค่ะเพิ่นก็มีครูมาฝึกแล้วก็ว่าขนาดกระเป๋าเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้ตอนแรกเฮาก็ได้กระเป๋าธรรมดาเนาะค่ะตัดทรงพาวาบัดนี้เพิ่นเลยว่ามีทีมงานจากกันพวกกันนักศึกษาพวกหยังจังซี่ค่ะมาจากมสมั้ยค่ะเพิ่นนั่นได้มาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้พร้อมมั้ยค่ะก็ได้มีความหลากหลายของกระเป๋าแม่นค่ะจากผู้คุยกันสิมีหลายนั่นหลายนี่ครับจ้าจากเฮ็ดแบบกระเป๋าแบบธรรมดาแบบนี้เนาะค่ะแต่ใส่สมุดย้ําอบรมอบหยังนี่ค่ะครับแล้วก็นี่ตอนนี้นี่มาใหม่อีกออเดอร์นี่ค่ะอีกรูปแบบนึงเป็นแบบโบไหมค่ะแมนค่ะจากผ้าได้ดิบกับผ้าเข้ามาผสมผสานสองสีแล้วค่ะจากผ้าเข้ามาเขาติดย่างเดียวกันเห็นมีสีสันขึ้นมาแมนค่ะเดี๋ยวเพิ่มมูลค่าขึ้นมาอีกเพิ่นมาออกแบบให้ค่ะสีพื้นธรรมดาแมนค่ะมีสีผ้าเข้ามาแมนค่ะดีไซน์คือเครื่องสีพื้นได้อีกได้นี่แมนค่ะเครื่องสีเฮ็ดเป็นสกินนั่นนี่ได้อีกแมนค่ะอ๋อกับเอ้าวิธีการเฮ็ดครับพอทุกครั้งนะครับเอ้าเริ่มต้นเอาผ้าพื้นง่ายๆเดี๋ยวไม่จังไหนก่อนมาวัดไม่เห็นจังไหนแมนค่ะพอทุกครั้งวิธีการเริ่มต้นเนาะค่ะครับวางผ้าเข้ามาไปขนาดของกระเป๋าเนาะค่ะต้องวัดขนาดวัดขนาดอ๋อเพราะกระเป๋านี่มีหลายขนาดแมนค่ะวัดขนาดกว้างสูงยาวเท่าใดเนาะค่ะ
ขนาดกระเป๋าใบนี่เนาะค่ะตัวนี้ก็เป็นซีเรียมแมนค่ะพื้นผ่านแน่จะตุลัดแน่ก็แล้วแต่เขาดีแมนค่ะบัดออกมาแล้วตัดออกมาแล้วก็ได้สีได้ชิ้นนึงแบบนี้ขนาดของกระเป๋าเนาะค่ะครับนี่ค่ะอ๋อแล้วเขาก็ได้แบบนี้เนาะค่ะตัดแล้วเครื่องขาขาวนั่นมันบ่ครับแมนค่ะผ่าขาวกับขาเนี่ยผ่าไปแมนค่ะผ่าได้ดิฟค่ะผ่าได้ดิฟแมนค่ะผ่าได้ดิฟนี่เป็นขาขาวเท่ากับแล้วแต่เขาสีดีได้แมนค่ะตัดออกมาแบบนี้แหละค่ะได้ไหมค่ะอ๋อตัดแต่เราไปเอาหลังจากนั้นเอาไปเย็บบ่ครับที่ไหนแมนเอาไปเย็บเอาไปประกอบกันค่ะเย็บประกอบด้วยการเย็บพื้นก่อนบ่บ่ค่ะจับเลยเอามาแบบนี้แล้วก็มาเย็บแล้วก็เย็บจักเย็บจักเอาเข็มมุดกัดไว้เพื่อกันผ่าลุยเพียวมันขนาดมันสิบ่ทอกันเนาะค่ะมันสิเอียงตามรูปแบบแมนค่ะอันไหนมีโบกอ่ะเย็บโบกเข้าไปแมนค่ะอ๋อมีการผูกกันยังตามเขาเลยคือการออกแบบแมนค่ะครับอันนี้ขนาดกระเป๋าแล้วบันทึกตอนขั้นตอนการเฮ็ดโบเฮ็ดยังเนาะค่ะอันนี้ก็ต่อที่การผูกสักวันตอนนี้ตัดผ่าชิ้นเฮ็ดเป็นโบเนาะค่ะสองข้างอันนี้เย็บแล้วแล้วก็ปีนออกมาเป็นแบบนี้นะคะครับแล้วก็มาเย็บใส่กระเป๋าอ๋อแล้วก็มาผูกใส่กระเป๋าแมนค่ะแล้วก็เป็นขนาดสำเร็จเนาะค่ะเป็นกระเป๋าเดี๋ยวเขาเย็บเสร็จแล้วแมนค่ะมันสวยงามดีด้วยการเฮ็ดโบเข้าไปแมนค่ะอ๋อครับนี่ก็เป็นอีกชิ้นนึงแต่ว่าแต่ละชิ้นก็บ่คือกันแมนค่ะเพราะว่าการเย็บก็สิต่างกันไปแต่ว่ากระบวนการแล้วก็ขนาดกับรับออเดอร์มาว่าจะเอาเพิ่นก็เอาแบบกระเป๋าแบบใดมั้ยค่ะเห็นว่ามีหมดเป้เป้ก็มีอยู่ค่ะเป้ก็ขนาดทดลองได้ละเป้ขนาดทดลองใส่ค่ะค่ะนะเป้เป้หลังมีค่ะมีขนาดน้อยขนาดใหญ่มีใส่คือกันค่ะแล้วรูปแบบคือกันวัดขนาดซะก่อนแมนค่ะวัดแล้วก็สิใส่ผ่าแบบใดแมนค่ะแล้วก็ไปเย็บจ้าเย็บตามแบบที่นั่นมาแมนค่ะแล้วๆๆในส่วนของการที่ม.สเพิ่นมาส่งเสริมนี่เพิ่นเป็นค่าเฮ็ดอีหยังนะครับเพิ่นมาออกแบบดีไซน์ให้มั้ยค่ะมันหลากหลายแมนค่ะอ๋อครับๆเดี๋ยวเห็นว่าเฮ็ดโลโก้ให้นํามันติม.ม.ส.แมนค่ะอ๋อมันก็ซอยออกแบบโลโก้ให้นําแมนค่ะเฮาขายจังได๋ครับนี่ขายหม่องไหนจังได๋อันขายนี่ตอนนั้นเพิ่นก็มาอบรมว่าเฮ็ดอันหยังก็เพิ่นมาเฮ็ดเพจสร้างเพจหยังให้มั้ยคะแต่ว่าอันฉันก็บ่ถนัดดอกมิตรว่าแบบเป็นฝ่ายผลิตอย่างเดียวมั้ยค่ะก็สิมีกลุ่มมีผู้ที่รับผิดชอบเรื่องของแมนค่ะอ๋อครับเห็นว่านอกจากออนไลน์แล้วก็มีไอ้สถานที่ตั้งจําหน่ายของศูนย์ของศูนย์โอท็อปของตําบลโคไร่อยู่ค่ะอ๋อก็คือว่างๆประจําที่ศูนย์โอท็อปแมนค่ะขายออนไลน์นําแมนค่ะตอบรับดีบ่ครับกระแสหลังจากเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วก็มีกระแสตอบรับดีอยู่ค่ะครับๆอันไหนที่สีคือไอ้ยอดหลายของหมู่ครับเนี่ยช่วงนี้เพิ่นรับออเดอร์มาอันเป็นกระเป๋าโบนี่ล่ะค่ะอ๋อแบบนี้กระเป๋าโบค่ะครับๆแต่กระเป๋าแบบไล่ต่างๆแมนค่ะแต่ละอันก็ยอดของมันเรื่อยๆอ๋อครับอ๋อแบบนี้กันหลายแบบนี้กันหลายค่ะคือรู้เรื่องหลายชื่ออันแบบนี้ขายดีก็มูค่ะเออแต่ว่าแต่ละอันเพิ่นแพ็คเป็นของชํารวยข้างหยังพร้อมมั้ยค่ะอ๋อแต่ละอันราคาต่างกันไปแมนค่ะครับเริ่มต้นที่35บาทค่ะ35บาทอ๋อแล้วก็ราคาก็สูงต่ำเป็นอยู่ที่ดีไซน์แมนค่ะดีไซน์กับขนาดของกระเป๋าน้ำค่ะครับๆๆเอาเพื่อเพิ่นสนใจติดต่อจังได๋ครับมีเบอร์โทรให้ติดต่อผู้มีหยังอยู่บ้านไหนตำบลใดครับติดต่อที่อบต.ขวาวไร่ค่ะ092 695 5618ท่านลองต่ายค่ะอ๋อกับติดต่อได้เนาะครับเนาะครับไปกันเดี๋ยวสี่ออเดอร์ออกแบบไม่เฮาเลยเดี๋ยวเฮาออกแบบให้หรือว่าเห็นรูปแบบดีไซน์ของเฮาแล้วมาแมนค่ะค่ะกับเพราะว่าเฮามีกําลังผลิตหลายอยู่แล้วค่ะอ๋อครับๆๆขอบคุณหลายๆครับค่ะขอบคุณค่ะ